เวลาล่วงเลยไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับคืนผ่านข้ามบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรสร้างบุญญาที่นำความสุขมาให้แก่กายและแก่ใจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหากการล่วงไปคืนวันช่วงแห่งวัยผ่านพ้นไปละไปตามลำดับเมื่อเห็นภัยในความตายทุกยามควรละอามิตรงามมุ่งสู่สันตินิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากหมู่บ้านแม่ห้องใครตำบลแม่ปูงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าตอนนี้มาร่วมงานชาปนกิจศพของญาติที่หมู่บ้านเกิดคือที่บ้านแม่ห้องใครนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นเจ้าภาพการเทศการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายวันนี้จะได้นำสรีระร่างของคุณแม่ทัศนีทองคำฟูไปจากปนกิจที่สุสานบ้านแม่ห้องใครในช่วงเวลาบ่ายตอนบ่ายโมงตอนเช้านี้ก็จะได้มีพิธีทำบุญอุทิศทักษิณานุปทานดังนั้นก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านและที่เห็นฉากอยู่นี่ก็เป็นในห้องพระห้องที่ทำงานของหลาน รองศาสตราจารย์ดร.วินิจผาเจริญซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ประดับประดาห้องทำงานห้องพระสวยงามตอนเช้าที่บันทึกไปหนึ่งรายการคือรายการธรรมทัศน์นั้นค่อนข้างจะมืดหน่อยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับเครื่องแท็บเล็ตไม่สว่างดูจะมืดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วมาใช้เครื่องเดิมท่านผู้ชม
ท่านผู้ฟังถ้าหากจะเปิดเข้ามาก็ที่ Facebook Live ของสวัยเทพบุญนะที่ตอนเช้าที่ว่ามืดๆนั่นหน่อยนั่นเป็นเทพบุญสวัยเทพบุญสวัยมันจะกลับกันเพราะว่าไม่ได้ปรับหน้าจอปรับหน้าจอยังไม่สว่างนะเอาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกกันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ออกอากาศในช่วงตอนกลางคืนโน้น5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ที่วัดฝายหินFM 104.5 ก็เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาซึ่งตอนนี้ก็ยัง7 นาฬิกา 18 นาทีซึ่งความจริงก็มีที่ออกอากาศไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ออกอากาศผ่านไว้เอาอากาศไว้ที่สถานีก็จะนำมาออกในเช้าวันนี้ถ้าในเฟซบุ๊กไลน์นี้ไม่ทันจบก่อนเวลาก็ไม่ทันแน่นอนนะไม่ทันจบก่อนเวลาแน่นอนเอาตอนนี้ก็อนุโมทนากับคุณโยมผู้มีกิเลสเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกในตอนเช้าของวันนี้ช่วงที่สองนะช่วงที่สองช่วงตีห้าผ่านไปแล้วก็มีหลายท่านเข้ามารวมทั้ง FC ตัวจริงรวมทั้ง FC ตัวจริงท่านสุริยันคำปาด้วยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นท่านสุดท้ายสำหรับตอนนี้ก็ขึ้นสู่สูตรใหม่นะสูตรใหม่เป็นสูตรที่4นะเป็นสูตรที่4ก็ยังอยู่ในยังอยู่ในนรวักยังอยู่ในนรวักวักที่ว่าด้วยไม้อ้อแห่งเทวตาสังยุตเป็นสังยุตที่หนึ่งในสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ในก็เริ่มมาหลายวันแล้วยังอยู่ในสูตรที่4วันนี้คืออเจนติสูตรอเจนติสูตรซึ่งก็เป็นสูตรว่าด้วยการล่วงไปหรือเวลาผ่านไปนะอเจนติอเจนติสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยการเวลาที่ล่วงไปผ่านไปคืนวันผ่านไปเหมือนที่ได้ปะหน้าไว้ในวันนี้ว่าเวลาล่วงเลยไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับคืนวันคืนผ่านข้ามบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะวันสร้างบุญญาที่นำความสุขมาให้แก่กายและแก่ใจอันนี้เป็นคำกราบทูลของเทวดาเราอยู่ในเทวดาสังยุตพระประชิตธรรมรังสีโอ้สาธุไม่ใช่ประชิดเหมือนประชิดอ
เป็นตัวแซดโมทนาโมทนาสาธุสุธรรมลังสี ภาพอยู่ไกลๆลางๆยังไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ค่อยๆเอาไปดูโปรไฟล์เอาเป็น FC ใหม่สาธุสาธุนะเรื่องนี้ก็อยู่ในเทวตาสังยุตก็จะประกอบไปด้วยเทวดาพูดถึงเกี่ยวข้องกับเทวดาทั้งนั้นในคืนล่วงไปในคืนล่วงไปในที่นี้หมายถึงว่ายามแรกคือ4ทุ่มนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มนี่เป็นยามแรกยามแรกผ่านไปเทวดาตนหนึ่งที่มีร่างกายงดงามมีผิวกายงดงามมีแสงสีสว่างสวยทำให้พระเชตวันสว่างสวยเข้ามาคือตอน4ทุ่มถึงตี2เนี่ยเป็นเวลาของเทวดานะเป็นเวลาของเทวดาของเทพหรือสมมุติเทพอย่างพระเจ้าแผ่นดินก็มาตอนนี้เข้าไปฟังธรรมอย่างที่ราชคฤห์นี่ที่เราเคยไปราชคฤห์นี่เขาจะขึ้นไปที่ยอดภูเขาคิชกูฏพอเราเดินขึ้นไปจะพบถ้ำสุกลขาตาถ้ำสุกลขาตาแล้วขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นที่พักบนถ้ำนี่นะจะเป็นที่พักของที่เก็บสัมภาระเครื่องประดับของพระเจ้าแผ่นดินของพระราชาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารที่ไปฟังธรรมในเวลาตอนกลางคืน ตอนกลางคืนในเวลาตอนกลางคืน4ทุ่มขึ้นไปเนี่ยตอน6โมงเย็นถึง4ทุ่มยามแรกนี่ก็จะเป็นยามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุและภิกษุณีอบรมธรรมะถามตอบปัญหาของภิกษุและภิกษุณีสามเณรสามเณรีเรียกว่าบรรพชิตเรียกว่าบรรพชิตเข้าฟังธรรมฟังเทศกันในช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มยามแรกยามที่2จะเป็นเทวดาทั้งสมมุติเทพพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยตอนกลางวันตอนเย็นนี่ก็จะมีภารกิจมากมีเขาเรียกว่าราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจมากไม่มีเวลาที่จะมาฟังเทศฟังธรรมก็จะมาตอนกลางคืนในช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนถึงตี2เนี่ยถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่มาสมมุติเทพไม่มาก็เทวดาจริงเข้ามาทำให้เทวดาจริงเข้ามาเมื่อกี้พูดถึงที่ราชคฤห์นะที่เก็บอุปกรณ์หรือว่าเขาเรียกเครื่องประดับของพระราชาจะออกจะไม่มีเครื่องประดับนะเครื่องประดับที่ห้อยลุงตุงนังแถวหน้าอกแถวไหล่นี่นะแล้วก็ถือคาถาถือตะบองหรือไม่ก็ถือดาบนี่นะพระแสงขออภัย พระแสงไปด้วยเนี่ยก็ต้องถอดออกหมดรวมทั้งรองเท้าด้วยนะรวมทั้งรองเท้าด้วยอ๋อมาแล้ว FC ตัวจริงเหมือนกันสามเณร
น้อยสังเหลือวัดป่าแดงวัดป่าแดงมหาวิหารตามเข้ามาสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเอฟซีตัวจริงก็อโมทนาครับขอบคุณขอบคุณครับเสร็จแล้วก็เดินขึ้นนะจะมีบันไดเดินขึ้นข้างหลังบันไดตอนนี้อาจจะทำใหม่สมัยก่อนนั้นก็อาจจะเป็นบันไดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏเนี่ยก็มีกุฏิของพระพุทธเจ้าเรียกขันธกุฏิอะไรเขาเรียกมูละนะมูละกุฏิมูละขันธกุฏิคือกุฏิแรกในพระพุทธศาสนาเลยในพระพุทธศาสนาเลยที่ราชคฤห์เนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จกลับจากพาราณสีที่ไปแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็อยู่ประทับอยู่ที่นั่น1,000 ษา1,000 ษา3 เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วก็เสด็จมาที่พุทธคยาแล้วก็มาที่ราชคฤห์นี่พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนาก็คือวัดเวฬุวันนะเสร็จแล้วพระพุทธองค์รับวัดเวฬุวันแล้วก็ประทับอยู่เฉพาะตอนกลางวันตอนกลางคืนก็เสด็จขึ้นไปประทับอยู่ที่บนยอดเขาคิชฌกูฏยังมีกุฏิมูลคันธกุฏิของพระพุทธองค์อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็ข้างบนแล้วก็มีที่พระอานนท์ขึ้นไปข้างขวามือจะเจอกุฏิของพระอานนท์ก่อนแล้วก็เข้าไปข้างบนสุดก็จะเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มีที่แสดงธรรมมีที่รับแขกด้วยกว้างขวางพอสมควรนะถ้าไปกันมากๆก็คงไม่ได้นะ10 20 30นี่นั่งกันสบายไม่เกิน50อ่ะนะไม่เกิน50คนนะไม่เกิน50คนในปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนนั้นมีพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยก็อาจจะเหลือหน้าคันธกุฏิไม่มากอาจจะนั่งได้สัก20-30 คน20-30 คนมาจนถึงหน้ากุฏิของท่านพระอานนท์ถึงกุฏิของท่านพระอานนท์ดังนั้นเทวดาก็เข้าไปฟังก็ตอน4 ทุ่มเลย4 ทุ่มถึง2 ทุ่มแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้นี่เป็นที่เชตวันนะเชตวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีส่วนใหญ่จะเป็นที่เชตวันเพราะว่าพระพุทธองค์ประทับที่เชตวันเนี่ยถึง19 พรรษาในช่วงจำพรรษาเนี่ยนะ19แล้วก็ที่บุพารามวัดของนางวิสาขาอีก6 พรรษารวมทั้งหมดที่สาวัตถีนี่25 พรรษาแต่ว่าตอนออกพรรษาแล้วช่วง7-8 เดือนนี่ก็เสด็จออกไปที่อื่นนะเสด็จไปแล้วก็เสด็จกลับไปโปรดสัตว์แสดงธรรมตามที่ต่างๆแล้วก็ใกล้จะเข้าพรรษาก็ใกล้จะเข้าพรรษา3 เดือนนี่ก็กลับมาที่สาวัตถี25 ครั้ง25 พรรษาที่สาวัตถีนี้ดังนั้นธรรมะต่างๆจึงแสดงที่นี่มากที่สุดแสดงที่สาวัตถีเนี่ยมากที่สุดทั้งในวัดเชตวันวัดบุพารามแล้วก็วัดอื่นๆในเมืองสาวัตถีซึ่งมีหลายที่นะ
หลายหลายที่แล้วที่สำคัญคือเดิมมันจะเป็นที่อยู่หรือที่พักเป็นวัดของเดียรถีทั้งหลายคือนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายของโดยเฉพาะก็ศาสนาพราหมณ์ศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรอีกเชนซึ่งศาสนาเชนนี่ก็ก่อนพระพุทธเจ้า52ปีก่อนพระพุทธเจ้า52ปีนะตรัสรู้ศาสดามหาวีระนี่ตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้า52ปีนี่ก็มาดูอัจเจนติสูตรหรืออัจเจนติสูตรเป็นอัจเจนติสูตรว่าด้วยการที่ล่วงเลยไปเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้อันนี้กราบทูลในสำนักของพระพุทธเจ้าการในที่นี้จะหมายถึงการมีการก่อนพักเป็นต้นคือเวลาเนี่ยก่อนพัดก็ตอนเช้าตอนเช้าถึงเพนแล้วก็หลังพัดก็หลังจากฉันพระทหารเพนแล้วเนี่ยประมาณบ่ายโมงไปจนถึงห้าโมงเย็นบ่ายสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วก็การตอนเย็นแล้วก็การตอนกลางคืนนี่คือเวลาคือการนะครับอธิบายถึงการหมายถึงว่าการทั้งหลายเนี่ยล่วงเลยไปไม่มีเรื่องเวลาเนี่ยมีแต่ผ่านไปนะไม่มีถอยหลังไม่มีถอยหลังเนี่ยเรื่องเวลานี่นะนอกจากว่าเราจะนับนึกย้อนไปแต่เวลาจะไม่หยุดผ่านไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดแล้วไม่มีถอยหลังไปแต่ข้างหน้าเรื่อยๆการเวลานี่นะอะไรที่มีคำกลอนที่ว่าเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาอะไรนะชักช้าและอึดอาดเดี๋ยวจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปอะไรทำนองเนี้ยนะ คือมันไม่มีถอยหลังอะไม่มีกลับหลังมันต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆตั้งแต่1นาทีผ่านไป2นาที3นาที1ชั่วโมง1วัน1ปีผ่านไปเรื่อยๆผ่านไป1วินาทีนี่ก็ถือว่าเป็นอดีตแล้วถือว่าเป็นการที่ผ่านไปแล้วไม่อยู่ในแต่ละวันแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าเราโมแต่นั่งดูนอนดูไม่ทำอะไรนี่มันก็จะผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ในความหมายของเทวดาเนี่ยนะความหมายของเทวดาบอกโอ้เวลาผ่านไปคืนก็ผ่านไปกลางคืนก็ไปช่วงของวัยนี่ก็ตั้งแต่เกิดมานะเกิดมาอย่างเน้นน้อยสังเหลือนี่เกิดมาตั้งแต่นอนแบบบอกผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งเดือนโตขึ้นใหญ่ขึ้นในช่วงของวัยแรกก็จะถือว่าเป็นวัยที่เป็นวัยเด็กที่กำลังศึกษาเล่าเรียนยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการเข้าโรงเรียนอนุบาลนะเข้าโรงเรียนอนุบาลเขาเรียกว่าก่อนอนุบาลก็มีละก่อนอนุบาลแล้วก็อนุบาลเขาเรียกว่า
ฝากเลี้ยงอ่ะสถานฝากเลี้ยงเอาเด็กเข้าโรงเรียนไปฝากเลี้ยงไว้ก่อนยังไม่ได้สอนหนังสืออะไร1 ขวบ 2 ขวบ 3 ขวบพอ3 ขวบขึ้นไปจึงจะเข้าอนุบาล1อย่างเงี้ยอนุบาล1ไป6 ขวบเต็มเข้า7 ปีเข้าประถม1เข้าป .1 อย่างเงี้ยป .1 ป .2 ป .3 ไปจนถึงอายุ12เข้า13ก็เข้าป .5 เข้ามัธยม1ถึง16นั่นเลย13 14 15 3ปีแล้วเข้า16ก็เข้ามัธยมปลาย16 17 18 3ปีอายุ18ครบก็จะเรียกว่าเป็นวัยแรกวัยแรกวัยเด็กแล้วก็เป็นวัยทำงานอีกเรียนจบ18เข้า19ไป19ไปเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่น19ไปจนถึง22ถึงเข้าถึง19ถึง22เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใหญ่แล้วก็22ไปเนี่ยจนถึงได้พอเรียกเป็นวัยทำงานวัยกลางคนนะเป็นวัยกลางคนก็ความจริงวัยรุ่นนี่ก็จะถึง25นะก็เรียกว่าเบญจเพสไปถึง25เลยหลังจากนั้น25ถึง25ช่วงของวัยเนี่ยนะถึง25จาก25ไปถึง50อันนี้เป็นวัยทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนแต่งงมแต่งงานมีลูกมีหลานเริ่มทำงานปักหลักสร้างตัวคราวนี้จาก5ถึง50ถึง75นี่สมัยโบราณนี่เขาเรียกว่าเป็นวัยที่ออกป่าวันปรักทางภาษาทางอินเดียเขาจะเรียกว่าออกป่าละวันปรักละคือหมายถึงว่าไม่ได้ออกไปอยู่ป่าเนี่ยแต่ว่าไปศึกษาอยู่ที่บ้านนี่แหละไปศึกษาธรรมะออกแสวงหาอันใกล้จะบั้นปลายของชีวิตแล้วทีนี้พออายุ75หรือ70ขึ้นไปเนี่ยก็จะพากันออกบวชเขาเรียกว่าสัญญาสีอย่างเงี้ยนะไอ้ช่วงวัยต่างๆก็จะอาจจะไม่เหมือนกันระหว่างอายุก็อาจจะไม่เหมือนกันเรียกว่ามันผ่านไปอ่ะช่วงวัยนี้มันผ่านไปเรื่อยๆเลยไม่มีถอยกลับมาเป็นหนุ่มอีกหรือว่าเป็นเด็กอีกเป็นวัยรุ่นอีกเนี่ยไม่มีอ่ะมีแต่จะแก่ไปเปลี่ยนไปวัยกลางคนเป็นวัยชราแล้วก็เป็นวัยศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับศาสนาแสวงหาการออกบวชนี่เป็นต้นจะมีบ้างอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ออกก่อนวัยหน่อยออกก่อนวัยหมายถึงว่าก่อนที่กำหนดกันไว้เนี่ย25ถึง50 1ถึง25 25ถึง50 50ถึง75จึงจะออกบวชใช่ไหมศึกษาเล่าเรียนอะไรก่อนแล้วจึงจะออกบวช75แต่ว่าพระพุทธเจ้า29ออกแล้ว29ออกบวชเลยนะไม่ได้ออกไปแสวงหานะอย่างเดียวนะออกบวชเลย29เนี่ยออกบวชเลยไปอีก5-6ปี6ปีถึง35ก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุ35นั้นวัยช่วงวัยของพระพุทธเจ้าก็อาจจะไม่เหมือนพวกเราจะเหมือนไม่เหมือนโบราณที่ว่ากันมานะไม่เหมือนทีนี้ก็ช่วงวัยผ่านไปบุคคลพึงพิจารณามานะเห็นภัยนี้ในมรณะควรสร้างบุญญาบารมี
บุญที่จะนำความสุขมาให้เหมือนที่พระองค์ตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้อย่างเงี้ยเคยพูดไปเมื่อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสูตรที่ผ่านมาทุกสุนีพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหากการล่วงไปคืนวันช่วงแห่งวัยผ่านพ้นไปละไปตามลำดับเมื่อเห็นภัยในความตายทุกแวดยามทุกยามควรละอามิตรงามมุ่งสู่สันตินิพพานนี่ก็ยังนึกไว้เวลาหมดยังก็มีอยู่นี่ก็หมายถึงว่าเมื่อเทวดากราบทูลพระพุทธองค์ในสำนักว่าควรแสวงหาบุญสร้างบุญที่จะนำสุขมาให้แก่ตนเองทั้งกายและใจบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายดังที่ได้อธิบายไปแล้วดังที่พูดไปแล้วทานศีลภาวนาเนี่ยบุญกิริยาวัตถุ3ข้อแรกบุญกิริยาวัตถุ10ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างที่ได้พูดไปก็คือวิยาวัจจไมยการขวนขวายช่วยงานปฏิฐานะไมยบอกบุญกุศลคุณงามความดีที่เราแสดงให้แก่ให้เราได้ทำมาแก่คนอื่นอนุโมทนาไม่ก็อนุโมทนาบุญกุศลที่เขาบอกมาเขาแจ้งมาได้บุญอนุโมทนาเอาบุญด้วยอันนี้อาจจะเอาเปรียบหน่อยแค่อนุโมทนาก็ได้บุญไปกับเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าควรละอามิตรงามมุ่งสู่สันตินิพพานมุ่งสู่สันตินิพพานก็นี่ก็หมายถึงละอามิตรก็คือละสิ่งของทางโลกคนไม่ได้ไปยึดติดในสิ่งของทั้งหลายทรัพย์สมบัติเกี่ยวแหวนเงินทองอะไรต่างๆโดยเฉพาะกามสุขความสุขที่เกิดขึ้นอำนวยความสุขทางกามทั้งหลายทางกามทั้งหลายก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างเนี่ยสิ่งของทั้งหลายมีข้าวปลาอาหารการกินเป็นต้นน่ะนะเหล่านี้เป็นต้นละไม่ได้หมายถึงว่าละไปเลยก็อาหารเนี่ยสเพสัตตาอาหารติติกาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารนะอยู่ได้ด้วยอาหารก็ต้องกินอยู่เหมือนกันแต่ไม่ให้ยึดติดนั่นเองนี่ความหมายก็คือว่าไม่ให้ยึดติดไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วก็มุ่งสู่สันติก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะให้บรรลุนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาที่ว่ามุ่งสู่ความสงบคือสงบจากกิเลสนะอันนี้ทางวิปัสสนาไม่ได้เหมือนสมถะสงบจากกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงแล้วก็สังโยชน์ทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนเป็นต้นอวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการเป็นที่สุดละทั้งหมดเนี่ยละทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสงบจากกิเลสและสังโยชน์ทุกประการนะท
ทั้งหมดได้แล้วก็เข้าสู่นิพพานเข้าสู่นิพพานก็คือสู่ความหลุดพ้นนะสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็พบกับความสุขอันยั่งยืนพบกับความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงความสุขที่ถาวรเรียกว่าเป็นนิพพานคือทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดับขันธปรินิพพานไปเรียกที่ว่าเข้าสู่แดนแห่งนิพพานนี่แหละแดนแห่งนิพพานนิพพานตัวนี้หมายถึงว่าดับกิเลสทั้งหลายถ้ามีชีวิตอยู่นี่ก็เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ยังมีอุปธิก็คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเราอยู่เนี่ยในประจำทุกวันเนี่ยไม่ใช่เล็กๆน้อยๆคือการกินการอยู่การหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่งั้นชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าบรรลุแล้วเป็นอุปาทิเสสนิพพานเนี่ยคือกิเลสทั้งหลายไม่มีแล้วสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าขันธ์ธาตุเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะรูปเนี่ยมันยังมีเหลืออยู่รูปกายนี่มีอยู่ก็ย่อมมีความจำเป็นในการที่จะกินจะอยู่จะขับถ่ายจะดูจะเห็นอะไรต่างๆแต่ต้องกินต้องอยู่ขับถ่ายจะเห็นดูฟังเสียงดมกลิ่นอะไรต่างๆนี้ด้วยความไม่มีอุปาทานคือไม่มีการยึดถือยึดมั่นถือมั่นไม่ลุ่มหลงหลงไหลฝักใฝ่มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่คืออันนี้คือความหมายความหมายที่ว่าอุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสทั้งหลายแล้วเนี่ยดับไม่มีความยึดถือยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำก็ทำไปที่ต้องกินก็กินไปถึงเวลากินก็กินถึงเวลาขับนอนก็นอนเวลาขับถ่ายก็ขับถ่ายเนี่ยนี่เป็นอุปาทิเสสนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนเราสาวกทั้งหลายที่ยังไม่ปรินิพพานเลยนะสองอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานโดยไม่มีขันเหลือได้แก่ขันห้าเรานี้แตกกายทำลายดับทำลายขันดูง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอัครสาวกทั้งหลายสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็สาวกกับพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพอร่างกายนี้ดับเรียกว่าตายนะพูดง่ายๆว่าตายวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างกายนี้ก็แตกสลายเลยดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟอากาศแยกแตกสลายไปวิญญาณออกจากร่างนี้ไปทั้งหมดธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณดับสลายหายไปหมดดังนั้นกิเลสทั้งหลายที่หายไปอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็ไม่มีไม่ปรากฏอีกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกเพราะว่าดับหมดแล้วกิเลสตัณหาอะไรทั้งหลายดับหมดแล้วร่างกายคือขันธ์5นี่ก็ดับหมดแล้วร่างกายคือขันธ์5นี่ก็ดับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสำคัญในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอัจเจนติสูตรที่4ก็จบจบสูตรที่4สังเกตเห็นได้ว่าในเทวตาสังยุต
หรือในสังยุตตนิกายเนี่ยนะเทวตาสังยุตหรือในสังยุตตนิกายนี้ก็จะเป็นนิกายสั้นๆมีธรรมะประกอบสั้นๆเสร็จแล้วก็จะจบในสูตรเดียวเนี่ยจบในครั้งเดียวนั่นรายการที่นำเอาพระไตรปิฎกมานำเสนอในสูตรเนี่ยนะเวลาที่นำเสนอ1ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่มากสำหรับนะพระสูตรแต่ละสูตรที่นำเสนอนี้อย่างสูตรเนี่ยนะใจความก็คือเพียงแค่ว่าเมื่อเห็นภัยพิจารณาเห็นภัยในความตายนะเห็นภัยในความตายก็คือว่าการเวลาเราย่อมล่วงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยย่อมผ่านไปความตายเนี่ยก็จะมาถึงเมื่อเรารู้แน่นอนว่าความตายจะมาถึงแต่มันไม่รู้เมื่อไหร่เท่านั้นเองมันมาถึงแน่นอนเราก็ควรจะได้ขวนขวายขวนขวายในการสร้างบุญสร้างบุญสร้างบารมีขวนขวายในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่าสร้างบาปอย่าสร้างในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งจะพาตัวเราเนี่ยไปสู่ในสิ่งที่ไม่ดี พาไปในนรกพาไปในทุกขติพาไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากไม่มากก็น้อยทางที่ดีควรเว้นควรละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายธรรมะที่เรียกว่าความเพียรต้องนำมาใช้ตรงนี้แหละความเพียรความพยายามเนี่ย4ขั้นตอน1พยายามในการที่จะไม่ให้ความชั่วความไม่ดีเกิดขึ้น2ละพยายามหรือเพียรในการละความไม่ดีความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามทั้งเขาเรียกว่าบุญก็สิบอย่างแต่ว่ากรรมก็สิบอย่างเหมือนกันกรรมหมายถึงอกุศลกรรมเนี่ยนะอกุศลกรรมสิบอย่างเนี่ยมันอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นอย่างทางกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยทางกายกรรม3อย่างก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะผิดพลาดอย่างอาจจะมีอยู่แต่ก็ในความพยายามข้อที่2เนี่ยก็คือละอะไรประหารนะประหารประทานนะความเพียรนี่เขาเรียกประทานปหานามธรรมเพียรเพื่อที่จะละเพียรเพื่อที่จะละสังวรประธานอันแรกก็คือว่าพยายามในการที่จะไม่ให้เกิดสำรวมกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสำรวมไม่ให้เกิดที่สองนี่การละที่มันเกิดแล้วที่มันมีแล้วที่มันผิดพลาดไปแล้ววจีกรรมสี่ก็เช่นการพูดเท็จพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยนะอาจจะมีพลั้งเผลอไปอาจจะผิดพลาดไปมีคำใดคำหนึ่งแม้แต่เป็นการพูดเล่นพูดหัวกันนี่ก็ถือว่าเป็นผิดนะถือว่าผิดไปด้วยจะอาจจะผิดน้อยหน่อยหรือทางใจทางใจที่มันผิดไปแล้วเนี่ยเช่นความอาฆาตพยาบาทแล้วก็ความโลภอยากได้หรือไปโลภเอาของคนอื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างก็ต้องประหารนะทีนี้ต้องละพยายามละ
รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันผิดแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามละให้หมดไปให้ออกไปนะละให้หมดไปให้ออกไปข้อที่สามเพียรเพื่อที่จะทำให้ความดีเกิดขึ้นคือเป็นกุศลโอ้สาธุสาธุอดิรันห่องใสนี่เอฟซีเอฟซีเอฟซีใหม่อดิรันพองใสเอฟซีใหม่โอ้สาธุครับผมโอ้เป็นพระเป็นพระครับสาธุครับขอบคุณมากอดิรันอดิรันพองใสอันที่สามเพียรเพื่อให้กุศลหรือความดีเกิดขึ้นความดีก็ทั้งที่อยู่ในกุศลและกรรมบทนี่แหละนะกุศลและกรรมบทนี่แหละ1ถึง10เนี่ยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออ่านะแล้วก็ไม่คิดไม่โลภนะไม่อาฆาตพยาบาทปองร้ายทำร้ายคนอื่นแล้วก็ทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องนี่เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็คือพยายามให้กุศลทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นและสุดท้ายอนุลักขณาประทานนี่ก็เป็นการพยายามในการที่จะรักษาคุณงามความดีกุศลผลทานผลบุญทั้งหลายกุศลและกุศลและกรรมบททั้งหลายทั้ง10ประการเนี่ยให้อยู่ตลอดไปให้อยู่ติดเนื้อติดตัวรักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเหมือนกันนะเกลือนี่มันจะเค็มมันอยู่ตลอดเวลาเกลือรักษาความเค็มได้ชั้นใดบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแก่เรานี้ก็พยายามรักษาไม่ให้เสื่อมสลายสูญหายไปให้อยู่กับตัวอยู่กับตนของเราตลอดไปนะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักษาคุณกุศลของเราความดีเป็นการทำความเพียรในขณะที่เรารู้ว่าเราจะตายการล่วงไปเวลาล่วงไปทุกวันทุกวันกลางคืนก็ผ่านไปกลางวันก็ผ่านไปนะเราพิจารณาเห็นถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรประมาทในการที่จะสร้างสมทำคุณงามความดีอย่างเดียวแล้วก็ประมาทไม่ประมาทในการที่จะละสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในใจของเราเนี่ยให้หมดไปให้หายไปนี่ตรงนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่พระองค์ตรัสว่าควรละอามิตรควรละอาเมศงามมุ่งสู่สันตินิพพานแล้ววันนี้ก็เป็นการนำเอาอัจเจนติสูตรนะอัจเจนติสูตรสูตรที่ว่าด้วยการล่วงลับไปเวลาที่ผ่านไปการเวลาที่ผ่านไปวัยช่วงแห่งวัยที่ผ่านไปช่วงแห่งวัยผ่านไปแล้วก็ไม่มีความประมาทนะช่วงแห่งเมื่อช่วงแห่งวัยผ่านไปก็ไม่มีความประมาทในการทำบุญที่จะนำความสุขมาให้เหมือนเทวดากล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อการล่วงไปเวลาล่วงไปเราไม่ประมาทควรจะแสวงหาพระนิพพานแนวทางหรือข้อปฏิบัติอันจะนำไปสู่การหลุดพ้นนำไปสู่พระนิพพานใน
อนาคตทั้งใกล้และไกลตามบุญญาบารมีที่ได้ทำมาได้สั่งสมมาดังนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องได้ไม่ละไม่ลืมวันปฏิบัติควรมีความเพียรทั้ง4ประการดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อที่จะให้เข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรมการบรรลุนิพพานได้แก่การพ้นจากความทุกข์ทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันที่จะอำนวยความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายของเราอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งกายและใจแต่ความสุขที่จะเกิดขึ้นทั้งกายและใจเห็นภัยนี้ในมรณะควรสร้างบุญญาที่นำความสุขมาให้แก่กายและแก่ใจความสุขทั้งทางกายและแก่ทางใจอันนี้ก็สมควรแก่เวลาเมื่อก็หมดเวลาพอดีนะวันนี้ท่านอดิรันหงษ์ใสท่านพระอริอดิรันหงษ์ใสเป็นพระที่เข้ามาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าอัจเจนติสูตรสูตรว่าที่ว่าด้วยการเวลาล่วงเลยไปวันล่วงเลยไปช่วงของวัยล่วงเลยไปเราควรมาทำบุญสุนทานนำสิ่งที่เป็นความสุขมาสู่ใจและกายของเราและละอามิตรทั้งหลายในโลกคือไม่ยึดมั่นถือมันไม่ยึดติดอามิตรทั้งหลายแล้วก็มุ่งสู่สันติคือพระนิพพานคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชเป็นท่านสุดท้ายนึกว่าท่านอดีรันพงษ์ใสจะเป็นท่านสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชโมทนาสาธุเข้าสู่เส้นชัยในรายการในวันนี้แล้วก็โมทนากับทุกๆท่านที่เนี่ยเข้ามาแล้วผ่านไปแล้วหลายๆท่านในวันนี้นะก็ขอโมทนาขอบคุณนะแล้วก็ขออำนวยพรในช่วงสุดท้ายนี้ว่าขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร